เมื่อสักครู่นี้ผมนั่งคุยเขาก่อนอธิบายถึงเหตุในการเชิญมาแล้วก็สอบถามถึงคดีที่แล้วว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างก็สรุปก็คือเขาคดีที่แล้วเขายังไม่ถูกสอบเขายังไม่ได้ถูกสอบสวนเราเริ่มสอบครั้งนี้ครั้งแรกเป็นของใครแล้วมีแค่ชื่อเข้าไปในคดีแต่ยังไม่ถูกเลือกสอบนี่แหละครับชื่อในคดีที่แล้วก็ไม่มีฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นกระแสสังคมที่มียูทูบเบอร์มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าลูกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผัวพันกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ไม่ถูกดำเนินคดีโดยดีเอสไอแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าดีเอสไอรับเงินซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ถามมาแล้วว่าคดีที่แล้วนี่มีมูลเหตุยังไงก็ขอยืนยันว่าเรื่องข่าวกระแสข่าวว่ามีการรับเงินในชุดทำงานที่แล้วแล้วเคลียร์ไม่ได้มีนะฮะเขาก็ยืนยันว่าไม่เคยได้ถูกเรียกสอบแล้วก็ไม่รู้จักเลยไม่มีเคยมีการประสานเลยอันนี้สำหรับพันตำรวจตีนะส่วนร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่งที่จะต้องมาบ่ายเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้พบนะแต่ว่าอ่านคำให้การเก่าเขาแล้วเขายอมรับว่าเป็นเอเจนต์เว็บพนันครับในช่วงบ่ายจะได้สอบคำสารภาพครั้งที่แรกของเขาคำให้การครั้งที่แรกของเขาจะมีผลกับการทำครั้งนี้ยังไงต้องทำก็ถ้ายืนยันว่าเป็นเอเจนต์เว็บพนันและระบุเว็บพนันได้เราตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเป็นไปน้ำจริงก็ถูกดำเนินคดีแล้วครับครับแล้วคุณประทินวิทย์เนี่ยค่ะเขาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์พนันไหมคะว่าเขาเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเมื่อสักครู่เขายืนยันผมว่าไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่ามีเส้นทางการเงินโยงกับนักสันติภาพจริงโดยที่ก็ให้การในรายละเอียดแล้วฮะว่าเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาให้การมันตรงไหมตรงกับเส้นเงินตรงกับพฤติการแวดล้อมไหมประเด็นที่มีชื่อเขามาเกี่ยวเพราะว่าเขามีเส้นทางการเงินคู่กันกับเพื่อนเขาอีกคนนึงคือตำรวจเขามีเส้นทางการเงินโอนไปหานักสันติภาพครับใช่ครับโอนในลักษณะไหนคะเป็นการโอนเพื่อลงเล่นพนันเหมือนกับเคสของคุณวัตต์ต้นหมดอันนี้เป็นข้อมูลในสำนวนขออนุญาตไม่เปิดเผยนะแต่มีเส้นเงินโยงกันมีเส้นเงินโยงกันครับและเขาก็พยายามชี้แจงเหตุในการยงเส้นเงินครับแล้วก็จะมีที่มีกระแสข่าวว่าเขาเคลียร์ได้อะไรนี้ไม่จริงนะฮะไม่คือเราให้ความเป็นธรรมในการสอบสวนถ้าผิดก็คือผิดแต่ถ้าไม่ผิดเราให้ความเป็นธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องถูกดำเนินการแน่คือการส่งข้อมูลให้สรรพากรตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะว่าโดยพฤติการแล้วเนี่ยที่ผมได้รับข้อมูลมาจากทางข้างหรือถึงทางสังคมที่ส่งมาให้เนี่ยก็คือพบว่าเขามีเรือยอทมีกิจการเรือยอทมีซูเปอร์คาร์มีอะไรหลายอย่างอันนี้เราส่งให้สรรพากรตรวจสอบแน่ครับในคดีที่แล้วที่เจอเนี่ยโยงกับนักสันติทัศน์คนเดียวครับไม่ได้โยงกับตัวชบาเลยไม่ได้โยงกับชบาตรงฮะโยงกับนักสันติทัศน์ครับโยงกับนักสันติทัศน์ประมาณกี่บาทคะโอ้หลายล้านฮะหลายล้านอยู่ถึง10มั้ยคะกว่าเขามีธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะมีฮะเขาก็พยายามชี้แจงอยู่เดี๋ยวกำลังสอบอยู่คณะมันสอบอยู่ซึ่งผมไม่ได้สอบเองแต่เรียกเขามาคุยให้ทำความเข้าใจว่าไม่ต้องวิ่งนะครับถ้ามีเหตุอะไรก็ไม่ต้องวิ่งถ้าผิดก็คือผิดแต่ถ้าไม่ผิดเนี่ยร้อยความเป็นธรรมโดยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเคลียร์อะไรเลยวันนี้เป็นการสอบในฐานะพยานวันนี้สอบในฐานะพยานก่อนนัดสันติทัศน์ก็เช่นกันเราจะสอบในฐานะพยานก่อนแล้วก็จะถามรายละเอียดเขาว่าจะยืนยันตามคำให้การเดิมไหมคำให้การเดิมที่สอบไว้เนี่ยเราจะขยายผลบางประเด็นเพิ่มถ้าให้การแล้วเข้าลักษณะความผิดก็จะต้องขยายผลว่าเส้นทางการเงินมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาให้การไหมถ้ามันสอดคล้องว่าเป็นความผิดก็ดำเนินคดีและนัดสันติทัศน์เกี่ยวกับเส้นทางการเงินเชื่อมกับตำรวจคนอื่นด้วยนักสันติทัศน์นิยมกับชบาครับเป็นเส้นทางการเงินของชบาว่าที่ตำรวจนะแล้วมีตำรวจคนอื่นอีกแล้วเดี๋ยวต้องดูในสำนวนฮะอาจจะมีตำรวจคนอื่นถ้าสองท่านที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ยังไม่พบนะฮะแล้วก็ไม่ทราบว่าเอาชื่อมาจากไหนกันถ้าท่านพี่ดนัยถามผมเมื่อรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ยังงงว่าชื่อมาจากไหนแต่ว่าเห็นชื่อเนี่ยโผล่ในการเขาเรียกอะไรล่ะข้อความที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียในวันที่มีการค้นบ้านบัสตันบอตานที่เชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็เหมือนว่าตอนนี้มีตำรวจแค่สองในคดีนี้มีสองคนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องคือมีเส้นทางการเงินกับมีความเชื่อมโยงเป็นพยานในคดีที่แล้วสองคนครับแต่ว่าเรายังไม่เจอว่านายตำรวจสองนายนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในส่วนคนหนึ่งรับเลยครับว่าทำเป็นเอเจนต์เว็บพนันแต่คนหนึ่งเนี้ยยังไม่มีความเชื่อมโยงเส้นเงินที่ผมที่เห็นจากพันตำรวจตีที่ไปทางร้อยตำรวจตีค่ะอันนี้คือห่วงเวลาพศไหนเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีครับวันนี้เขาเอาสเตทเมนต์หรืออะไรมาสเตทเมนต์นี่เรามีชุดทำงานชุดที่แล้วเขาไล่สายมาแล้วครับเขาไล่สายมาให้แล้วถ้าเป็นโยงยาเสพติดน่าจะไม่ใช่เพราะว่าอัยการท่านสั่งเด็ดขาดมาแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องสมคบยาเสพติดมันเป็นเรื่องพนันออนไลน์กับฟอกเงินให้ไปสอบสวนให้พบมูลฐานเรื่องพนันออนไลน์เรื่องยาเสพติดมันจึงจบไปตั้งแต่คดี60แล้วแต่ถ้าเจอก็ถูกดำเนินคดีนะถ้าเจอในคดีนี้ใหม่ดังนั้นการสอบสวนคดีใหม่เนี่ยคดี8ถ้าพบผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินในคดีเดิมซึ่งตั้งประเด็นในคดีเดิมไว้เป็นเรื่องยาเสพติดพออัยการท่านสั่งว่าให้มาหามูลฐานเรื่องพนันออนไลน์เราจึงต้องดำเนินการใหม่ครับ
โอเคนะครับขอบคุณครับ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 อีกคนหนึ่งมันงงพอเขาพูดเนี่ยมันสิ่งที่พยานให้การเราจะต้องไปไล่สายแต่ว่ารอบที่แล้วที่เขายืนยันในคำให้การมันไม่ถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะไม่ถูกคำว่าผู้หายแต่คดีนี้เนี่ยไม่รอดขอบคุณครับพี่ครับบ่ายโมงที่บอกว่าการจัดการคนเรียกรับเงินคนก่อนเนี่ยเขาโดนเรียกไปเท่าไหร่คะเขาไม่ได้รับไม่โดนเรียกอ่ะคือยังไม่ได้โดนหมายถึงว่าในกระแสข่าวที่มาได้ยินว่า10 ล้านแต่ว่าเขาถามกันแล้วว่ามีใครเรียกเขาบอกเขาไม่เคยมาถูกกับสวยเลยแต่ต้องถามนักสันนิษฐานทีว่าตัวนักสันมีประเด็นไหมเราถามเคลียร์ครับผมไม่ใช่พนักงานสอบสวนชุดเดิมผมไม่มีส่วนที่เสียเขาจะเครียดนะพี่เลยระหว่างการสอบไม่เครียดไม่เครียดให้ความร่วมมือถึงที่เขาไม่มีเขาที่แจ้งเป็นเอกสารคือฝากกันแต่ที่ไหนอะไรอะไรนะอะไรนักสันนิษฐานเนี่ยถามเยอะๆว่าเราที่แล้วเขาบอกเขาไม่ได้เช่นแต่ผมเนี่ยถือว่าโอนหลายสิบล้านโอนกับสมาร์ทคิดแล้วเขามีแต่ว่าลูกค้าอะไรคือคำให้การเขาบอกเขาเป็นเอเจนต์หรือว่าจบแค่นั้นเองมีการให้การต่อเพราะว่าประเด็นในคดีนั้นไม่ได้ยาเสพติดพอบอกว่าเป็นเว็บพนันไม่ได้ยาเสพติดเขาคงไม่ได้ขยายต่อแต่พอมาถึงเนี้ยเราต้องขยายหมดถ้าเป็นความผิดต้องรื้อสิทธิ์ถ้าสมมตินี้จะถามเลยค่ะว่าพันตำรวจเอกรู้ไหมว่าร้อยตำรวจเอกเขาเป็นถามไม่ดีก็ถามเขาไม่รู้ต้องเขาซื้อขายรถซื้อขายไม่รู้ถูกเขาอ้าง